นายธันวริ์มะทีมาอายุ27ปีค่ะถูกนำออกจากญาติแห่งชาติภูสายดาวอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชาติการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้แพทย์นั้นตรวจร่างกายแล้วก็ให้การดูแลหลังจากหายออกจากอุทยานไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการระดมกําลังออกค้นหาตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่ก็ไม่พบนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้นายธันวฤทธ์นั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่สำนักงาน ด้วยตัวเองค่ะนายฟารุษใจทัดกุลหัวหน้าทุยานแห่งชาติผู้สอยดาวเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้พัดหลงไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีบาดแผลชกันใดมีเพียงแค่รอยเท้าบวมแดงเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าเมื่อเจอตัวแล้วก็โล่งใจค่ะโดยจะนำเรื่องนี้นั้นไปถอดบทเรียนวางแผนในการป้องกันไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีก ด้านร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์เกตินพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทร อำเภอชาติกานก็บอกว่าลังพูดคุยกับนายธันวริศก็ให้การว่าขณะที่ขึ้นไปเที่ยวนั้นรู้สึกแน่นอกเหมือนหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยโดยเดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปนอนใต้กับโพรงไม้ใกล้กับจุดวางกระเป๋าแล้วก็รองเท้าจากนั้นก็นอนหลับยาวค่ะเหมือนนอนฝันไปเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เมื่อตื่นรู้สึกตัวอีกทีจึงเดินกลับมาที่สำนักงานอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งหลังร่างกายแข็งแรงขึ้น ด้านนายสมศักดิ์มัธิมาพ่อของผู้พัดหลงก็บอกว่าดีใจที่ลูกชายนั้นปลอดภัยแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้การช่วยเหลือหากแพยอนุญ,ญาตให้กลับบ้านก็จะเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามและบวชคงไม่กลับไปทํางานที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วค่ะ